รยุทธ์เชียงไทยจากอีสานขนานเรื่องชื่อตามตำนานนำมาก่อนว่าต้องเวียนนำว่าหมูแข้งทองว่าสำเร็จสุดยอดปรากฏตามกำหนดขึ้นยังแชมป์แลดูก็สดใสพระตำแหน่งแข่งก็สายยอดมวยไทยประดูไปไกลนามหมูแข้งทองผุดปน้อยผุดปน้อยวรวุฒิสุดฝนกลยุทธ์เชียงไทยจากอีสานขนานเรื่องชื่อตามตำนานนำมาก่อนว่าต้องเวียนนำว่าหมูแข้งทองว่าสำเร็จสุดยอดปรากฏตามกำหนดขึ้นยังแชมป์แลดูก็สดใสพระตำแหน่งแข่งก็สายยอดมวยไทยประดูไปไกลนามหมูแข้งทองผมชื่อจริงพันธ์อมกินครับชื่อเล่นหมูเกิดวันที่25มิถุนายนพ.ศ.2494ที่จังหวัดขอนแก่นภาคอีสานเรียนจบม.3ที่ขอนแก่นแล้วมาต่อที่กรุงเทพจบทั้งสยามรุ่น6จากนั้นเรียนต่อที่วิไลเอเชียอยู่3ปีแต่ไม่จบเพราะมีปัญหานิดหน่อยเด็กถึงตัวจะเล็กฝึกมือไม่เกรงขามสถิติการยิงโยงกระทันคลามร้อยกว่าครั้งแพ้ชนะผมเป็นลูกผู้ชายไม่ยอมเสียทีแต่ไม่ใช่เอาเปรียบผู้ต่อสู้2ต้องใจสู้กล้าหาญอดทนนั่นแหละครับความไม่มาของวัยรุ่นไม่เคยนั่งวุ่นก่อสายเปิดกระหม่องไม่ได้ท้องแม่ผมกวางทองแล้วก็ไม่เคยมองไม่ชมงามข้างเรียนเพราะวัยเรียนพิกันอันไม่ย่นย่อฝึกฝนยุทธต่อรอบมือทันจะกลายสู้ถึงจะเหนื่อยในห้องเรียนก็เห็นครูอยากถามหมูดูเรียนยังไงถึงได้ดีผมก็ตื่นแต่ 5:30 ออกไปวิ่งที่สนามหลวงเล่นกายบริหารกล้ามท้องเสร็จกินข้าวไปโรงเรียนเลิกเรียน 4:00 นกลับมาค่ายซ้อมมวยพอถึง 6:00 นอาบน้ำเสร็จกินข้าวเข้านอนเลยตามบ้านไม่เคยทำผมเรียนทั้งคนอยู่3ปีไม่เคยทำการบ้านเลยบางทีเวลาเรียนก็หลับมันเหนื่อยนะครับน้อยคือกระน้อยวรวุฒิผู้เคยประลองยุทธมานานมากหลายเคยต้องสุขเคยต้องทุกข์มาโดนลูกกัดฟันทนทุกข์สู้อย่างไว้หลายเขาว่างานคือตัวเวทไว้เด็กถึงตัวจะเล็กฝึกมือไม่เกรงขามสถิติครั้งที่ทุกข์ขั้นคลางร้อยประคังแพ้ชนะผมเป็นลูกผู้ชายไม่ยอมเสียทีแต่ไม่ใช่เอาเปรียบผู้ต่อสู้3มุ่ง3มุ่งชนะไม่ยอมเสียทีแต่ไม่ใช่เอาเปรียบผู้ต่อสู้2ต้องใจสู้กล้าหาญอดทนผุดปน้อยผุดปน้อยวรวุฒิไม่เคยยั้งไม่เคยหยุดลุกเข้าหน้าถึงการสอนฝรั่งเศสเราไม่ใช่หมู่บ้านกร้อนคุณผู้หมูแข้งทองฝึกสอนเขานอกนาขอคำนับหมูแข้งทองที่นี่มีดีและมีลบให้หายไปสาบสูญฝรั่งเศสใช้สมบัติไม่หาดูนช่วยทุนช่วยไม่ได้ให้พัฒนาผุดปน้อยผุดปน้อยวรวุฒิไม่เคยยั้งไม่เคยหยุดลุกเข้าหน้าถึงการสอนฝรั่งเศสเราไม่ใช่หมู่บ้านกร้อนคุณผู้หมูแข้งทองฝึกสอนเขานอกนาขอคำนับหมูแข้งทองที่นี่มีดีและมีลบให้หายไปสาบสูญฝรั่งเศสใช้สมบัติไม่หาดูนช่วยทุนช่วยไม่ได้ให้พัฒนาสองต้องใจสู้กล้าหาญอดทนแต่ไม่ใช่เอาเปรียบผู้ต่อสู้ชาวฝรั่งเศสเขาไปติดต่อที่เมืองไทยครับเขาเห็นผมกำลังซ้อมอยู่และทราบว่าผมคือบุตรผ่านน้อยรุ่นเขาก็ชวนผมมาปารีสเพื่อเป็นครูสอนมวยไทยผมเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ชื่อเสียงศิลปะมวยไทยให้ชาวฝรั่งเศสเขารู้จักผมก็ตอบรับ